สหรัฐนั้นต้องการอะไรจากการที่โหมกระแสรัสเซียบุกยูเครนสมาชิกของกองกำลังรักษาดินแดนของยูเครนได้เข้ารับการฝึกทหารในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาท่ามกลางการโหมประโคมของสหรัฐที่ว่ารัสเซียกำลังจะบุกโจมตียูเครนอย่างใหญ่โตอยู่มะล่อมมะล่อแล้วถึงแม้ว่ารัสเซียย้ำแล้วย้ำว่ากองกำลังอาวุธของตนจะไม่ทำให้วิกฤตการบริเวณใกล้ๆชายแดนที่ติดต่อกับยูเครนยิ่งหนักหนาสาหัสมากขึ้นอีกรวมทั้งรัสเซียจะถอนทหารออกจากเบลารุสภายหลังการซ้อมรบได้สิ้นสุดลงแต่แทนที่จะสานต่อจากการรับประกันที่สำคัญอย่างยิ่งจากมอสโกในเรื่องเหล่านี้วอชิงตันกลับกำลังทำสิ่งในทางตรงกันข้ามนั่นก็คือการกระโหมในเรื่องซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนคนเป็นโรคประสาทหวาดระแวงว่าสงครามครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วและรัสเซียจะบุกยูเครนในไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วด้วยมันก็มี2ประเด็นที่การที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสได้เดินทางไปเยือนกรุงมอสโกและก็มีการเจรจาอย่างยาวนานถึง6ชั่วโมงของเขากับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็คือในเรื่องการรับประกันโดยให้ฝ่ายหลังที่ว่ากองกำลังของรัสเซียจะไม่ทำให้วิกฤตการในบริเวณใกล้ๆชายแดนที่ติดต่อกับยูเครนยิ่งหนักหนาสาหัสเพิ่มเข้าไปอีกมันจะไม่มีทั้งการย่ำแย่ลงหรือบานปลายขยายตัวเพิ่มขึ้นและก็ในเรื่องของประเด็นที่2คำรับรองที่ว่ารัสเซียจะถอนทหารออกไปจากเบลารุสภายหลังที่สิ้นสุดการซ้อมรบซึ่งกำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้ตรงบริเวณใกล้ๆชายแดนทางตอนเหนือของยูเครนก็จะข้อเท็จจริงที่ว่าฝ่ายฝรั่งเศสได้นำเอารายละเอียดที่อ่อนไหวเช่นนี้ออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนก็บ่งบอกชี้ให้เห็นว่ามอสโกไม่ได้เห็นว่าการบอกกล่าวอย่างนี้จะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ถูกต้องอะไรมอสโกเพียงแค่อธิบายเพิ่มเติมให้กระจ่างว่าการถอนกำลังทหารออกจากเบลารุสภายหลังจากการซ้อมรบนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการทำความข้อตกลงใดๆกับทางฝรั่งเศสแต่เป็นเจตนารมณ์ของรัสเซียเองอยู่แล้วแต่ก็มีความย้อนแย้งคือว่าแทนที่จะทำอะไรเป็นการสานต่อจากการรับประกันที่ยิ่งยวดเหล่านี้จากทางมอสโกนับตั้งแต่นั้นมาวอชิงตันกับเลือกที่จะเดินทางไปในทิศทางตรงกันข้ามด้วยการที่ทำเนียบขาวเที่ยวโหมประโคมไปทั่วตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาในอาการเหมือนคนเป็นโรคประสาทหวาดระแวงว่าสงครามกำลังจะเกิดขึ้นมาแล้วทั้งประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วก็เจคซูลิเวนซึ่งเป็นที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของเขาได้ต่างพยายามร่ายมนต์ให้ผู้คนเชื่อถือในฉากทัศน์แห่งโลกาวินาศที่พวกเขาได้วาดภาพกันออกมาเองซึ่งในเรื่องนี้ทำเนียบขาวได้อ้างว่าตนมีข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้ทว่าหลบเลี่ยงไม่ให้ยอมให้รายละเอียดใดๆโดยทั้งหมดที่เราทราบกันก็มีเพียงแต่ภาพถ่ายจากดาวเทียมบางบริษัทแม็กซาซึ่งได้ทำงานให้แกพวกหน่วยข่าวกรองสหรัฐอยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้ก็ดูมีรายละเอียดกระจัดกระจายไม่ปะติดปะต่อกันเช่นนี้นะหรือที่กำลังชักนำให้โจไบเดนถึงขนาดคาดเดาไปเองว่ากำลังจะเกิดสงครามโลกขึ้นมาแล้วแล้วก็เวลาเดียวกันคณะบริหารของโจไบเดนก็ได้พยายามสร้างพลังเสริมฤทธิ์ทางการทูตขึ้นมาจากการปลุกปั่นความหวาดผวาว่าจะเกิดสงครามนี้อีกด้วยโดยเมื่อวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนก็ได้ยื่นข้อเสนออย่างห้าวหาญขอร้องให้พวกชาติที่เป็นหุ้นส่วนที่อยู่ในกลุ่มควอดซึ่งก็นำโดยสหรัฐช่วยรับรองเห็นพ้องในเรื่องที่วอชิงตันได้กล่าวหาว่ารัสเซียได้ก้าวร้าวรุกรานถึงแม้ว่ากลุ่มควอดนี้ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาในความมั่นคงทางทวีปยุโรปเลยก็ตามทีแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดในวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์เช่นกันได้แก่การที่โจไบเดนได้ลงนามในคำสั่งซึ่งส่งผลเท่ากับว่าอเมริกาได้เข้ายึดเงินทุนสำรองเงินตราต่างประเทศที่อยู่ในสหรัฐของอัฟกานิสถานเอาไว้ด้วยโดยว่ากันว่ามีจำนวนมากกว่า 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามรายงานของ
ของนิวยอร์กไทมส์ได้บอกว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างมากสำหรับการที่รัฐบาลสหรัฐจะเข้ายึดทรัพย์สินของประเทศต่างแดนที่ได้เก็บเอาไว้ในดินแดนของสหรัฐเองแต่ก็ว่าทางโจไบเดนก็ทำท่าสามารถหลุดรอดจากการถูกตรวจสอบได้อย่างสบายๆจากการที่ไปแสดงพฤติการการใช้อำนาจบาดใหญ่เช่นนี้ซึ่งอาจจะถูกโจมตีได้ว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไร้ศีลธรรมเป็นการมุ่งดูหมิ่นเหยียดหยามประเทศอื่นในเมื่อพวกชนชั้นนำของสหรัฐในกรุงวอชิงตันต่างตกอยู่ภายใต้ความปั่นป่วนบ้าคลั่งท่ามกลางกระแสกระพือแรงที่ว่ากำลังจะเกิดสงครามกับรัสเซียอยู่รอมรอดอยู่แล้วทั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วว่าตลอดทั้งวันศุกร์วันที่11กุมภาพันธ์ทีเดียวที่ทำเนียบขาวได้พยายามอย่างหนักเพื่อรักษาให้เรื่องความก้าวร้าวรุกรานของรัสเซียนั้นยังคงกลายเป็นข่าวพาดหัวแบบไม่หลุดหายไปไหนโดยที่ตัวไบเดนเองก็จัดการในการประชุมทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับพวกชาติพันธมิตรยุโรปของสหรัฐในที่สหรัฐในขณะที่ซูลิแวนได้ประสานงานจะทำเครือข่ายกับพวกของสหภาพยุโรปในกรุงบรัสเซลส์ในเรื่องการเตรียมการสำหรับที่จะทำให้เกิดผลต่อเนื่องอย่างหนักหนาสาหัสและก่อให้เกิดต้นทุนทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงต่อรัสเซียซึ่งถ้าหากรัสเซียเลือกที่จะทำให้เกิดการบานปลายขยายตัวทางการทหารโดยนี้แล้วทางซูลเวนก็ยังจัดการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวโดยเน้นย้ำว่าเรากำลังอยู่ในกรอบแห่งความเป็นไปได้ที่จะเกิดการลุกรานของรัสเซียซึ่งถ้าหากวลาดิเมียร์ปูตินได้ตัดสินใจออกคำสั่งในเรื่องนี้ผมจะไม่ขอให้ความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูลข่าวกรองของเราแต่ผมต้องการพูดให้ชัดเจนเลยไปว่ามันอาจจะเริ่มต้นขึ้นระหว่างโอลิมปิกฤดูหนาวนี้ก็เป็นอันว่าเวอร์ชั่นล่าสุดของซูลิแวนก็คือได้บอกว่ารัสเซียอาจจะรุกรานยูเครนในก่อนวันที่20กุมภาพันธ์ในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในกรุงปักกิ่งขณะนี้ที่มีกำหนดปิดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์แต่อย่างไรก็ดีก็มีไทม์ไลน์ในเรื่องนี้ของทำเนียบขาวที่มีการพลิกพลิ้วไปมาอยู่เรื่อยๆอย่างเมื่อสักสัปดาห์มานี้เองก็มีคำทำนายที่ยังบอกว่าอยู่ที่การรุกรานกำลังจะเกิดขึ้นแล้วและก่อนหน้านั้นขึ้นไปอีกมันก็คือมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่อากาศหนาวจัดจนพื้นดินจับตัวเป็นน้ำแข็งซึ่งจะทำให้รถถังสามารถเคลื่อนที่ไปตามภูมิประเทศของยูเครนได้ด้วยซึ่งกระนั้นก็ตามมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจหรอกที่ว่าในช่วงเวลาที่ต้องถือว่าเป็นการสับสนโอลมันครั้งที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยใหม่หลังจากที่โจไบเดนได้พูดออกมาอย่างเป็นรูปธรรมทีเดียวถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามโลกขึ้นมาเขากับส่งรัฐมนตรีต่างประเทศของเขาออกจากสหรัฐเดินทางไปยังเอเชียแปซิฟิกเป็นเวลาถึง6วันในความเป็นจริงแล้วระหว่างการเดินทางในเที่ยวนี้บลิงเคนมีการเดินทางกลับไปกลับมาในดินแดนแถบเส้นศูนย์สูตรระหว่างฟิจิกับฮาวายที่ชวนให้นึกถึงการพักร้อนและการตากอากาศเสียมากกว่าถ้าเราก็สามารถหาข้อสรุปอะไรได้บ้างจากปริศนาในเรื่องการกระพือเรื่องสงครามอย่างบ้าคลั่งในคราวนี้ก็มองเห็นกันได้ชัดๆก็มี3ประการด้วยกันนั้นอย่างแรกสหรัฐในเวลานี้รู้สึกว่าจำเป็นจะต้องคอยตะล่อมสร้างกระแสปลุกเร้าจิตใจของพวกชาติพันธมิตรยุโรปซึ่งมีความข้องใจสงสัยว่าปีศาจรัสเซียที่ถูกวาดขึ้นมานี้เป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนตรงนี้แหละที่การเร่งโหมเรื่องสงครามอย่างกับคนเป็นโรคประสาทขวัญผวาสามารถช่วยได้ประการที่2ทางวอชิงตันมีความปรารถนาอย่างออกนอกหน้าที่จะสะบั้นความสัมพันธ์ซึ่งรัสเซียที่มีอยู่กับพวกประเทศทางยุโรปโดยที่ความร่วมมือการทางด้านพลังงานคือรูปแบบสำคัญอย่างหนึ่งของความสัมพันธ์ดังกล่าวซึ่งสำหรับในปัจจุบันแล้วสัญลักษณ์ที่เห็นได้ชัดอย่างถนัดนี่ก็คือสายท่อส่งแก๊สที่ชื่อว่า Nord Stream 2นั่นเองประการที่3ซึ่งเป็นประการที่สำคัญที่สุดในการโหมเรื่องสงครามในครั้งนี้ทำให้สามารถอ้างเป็นหลักฐานสำหรับการที่สหรัฐจะเพิ่มระดับการส่งกำลังทหารและอาวุธย
ยุทโธปกรณ์ไปประจำการในยุโรปตะวันออกและในเขตบอลติกซึ่งขนาดกองกำลังของนาโต้ที่ประจำอยู่บริเวณชายแดนด้านตะวันตกของรัสเซียในเวลานี้ขึ้นไปที่จำนวน 175,000 คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการนำเอาอาวุธที่ก้าวหน้าทันสมัยต่างๆเข้าไปประจำการด้วยรวมทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ซึ่งมีสมรรถนะที่ติดอาวุธนิวเคลียร์ได้จำนวนรวม8ลำก็ได้ถูกส่งไปประจำการที่ฐานทัพส่วนหน้าแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักรซึ่งพูดกันโดยสรุปได้ว่าสหรัฐได้จัดตั้งแอร์บริดจ์ขึ้นมาแล้วเพื่อคอยส่งอาวุธต่างๆไปให้ยูเครนทั้งนี้นับถึงวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์มีเที่ยวบินทางทหารมากกว่า15เที่ยวลงจอดในยูเครนเพื่อจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆคิดเป็นน้ำหนัก 1,200 ตันแล้วก็มีความชัดเจนแล้วว่าการกระพือกระแสสงครามนี้ไม่สามารถที่จะดำเนินไปอย่างเรื่อยๆอย่างที่ไม่มีสิ้นสุดมันจะต้องมีการเลิกรากันซึ่งเวลานี้คำถามใหญ่จึงมีอยู่ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปถ้าหากจนแล้วจนรอดรัสเซียก็ไม่ได้รุกรานยูเครนเป็นจริงตามที่มีรายงานว่าปูตินได้ให้คำรับรองไว้แก่มาครงของฝรั่งเศสโดยครั้งล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่7กุมภาที่ผ่านมาว่าจะไม่มีการบุกทีนี้ก็จะได้เห็นกันจะว่าสหรัฐตกอยู่ในสภาพที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออก2ทบ2ชั้นซ้อนกันอยู่กล่าวคือการที่ไปกระพือภัยสงครามอย่างบ้าคลั่งปลุกระดมพวกพันธมิตรยุโรปแต่เวลาเดียวกันนั้นวอชิงตันก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้ฝ่ายยุโรปเข้าครอบงำเส้นทางแห่งการสนทนากับทางมอสโกเอาไว้ถ้าไม่อย่างนั้นการสนทนาเช่นนี้ก็อาจจะสร้างให้เกิดความเคลื่อนไหวของตัวมันเองขึ้นมาได้ซึ่งทางวอชิงตันนั้นไม่ได้มีความไว้วางใจอะไรกับมาครงของฝรั่งเศสอยู่แล้วเนื่องจากประธานาธิบดีของฝรั่งเศสผู้นี้เป็นผู้ที่ศรัทธาอย่างแรงกล้าในเรื่องที่ยุโรปควรต้องมีความริเริ่มของตนเองเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆที่เป็นในเรื่องของความมั่นคงของยุโรปไม่ใช่เอาแต่เดินตามสหรัฐต้อยๆแล้วก็ตอนนี้มาครงกำลังพูดอย่างเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าความมั่นคงของยุโรปเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะรับประกันได้ถ้าหากรัสเซียไม่ได้รับการค้ำประกันความมั่นคงไปด้วยกันในทำนองเดียวกันการที่นายกรัฐมนตรีของเยอรมนีที่ชื่อว่าโอลาฟชอร์กที่กำลังจะเดินทางไปมอสโกเช่นกันในวันอังคารที่15กุมภาพันธ์ซึ่งครั้งนี้มันก็ได้สร้างความตื่นตระหนกให้แก่พวกชนชั้นนำในวอชิงตันมีหนำซ้ำเป็นที่คาดหมายกันว่าทางมาครงก็ยังจะมีการพูดคุยทางโทรศัพท์ในวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์อีกก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่ในที่สุดไบเดนก็ได้ตัดสินใจว่าเขาควรจะต้องโทรศัพท์ไปหาปูตินในช่วงต่อไปของวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์และยิ่งไปกว่านั้นสหราชอาณาจักรก็เป็นอีกรายหนึ่งซึ่งได้ออกแสดงตัวขอเข้าสู่เส้นทางในการต่อสู้ทางการทูตกับเขาไปด้วยเหมือนกันโดยก็มีเครื่องบ่งชี้ทั้งหลายทั้งปวงออกมาว่าการพูดจาของรัฐมนตรีกลาโหมของสหราชอาณาจักรที่ชื่อว่าเบนวอลเลซกับรัฐมนตรีกลาโหมที่ชื่อว่าเชียร์เกย์ซอยกูของรัสเซียในกรุงมอสโกเมื่อวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์มีอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวดีทีเดียวซึ่งมันก็มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือประธานคณะเสนาธิการทหารของสหราชอาณาจักรพลเอกเซอร์โทนี่ราดาคินซึ่งร่วมอยู่ในคณะของวอลเลซที่ไปมอสโกในครั้งนี้ได้แยกออกไปหารือกับพลเอกวาเลรีเกราซิมอฟซึ่งเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งเดียวกันกับของเขาของฝ่ายรัสเซียโดยวอลเลซได้พูดถึงบรรยากาศการหารือของเขาว่าเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและก็สร้างสรรค์ในขณะที่บันทึกการเดินทางในคราวนี้ได้เผยแพร่โดยกระทรวงกลาโหมในลอนดอนก็มีท่าทีหลบๆซ่อนๆโดยใช้น้ำเสียงบรรยะบรรยังราวกับว่าสหราชอาณาจักรไม่ได้สะดุ้งสะเทือนอะไรไปกับการกระพือโหมภัยสงครามในครั้งนี้ของโจไบเดนโดยจุดสำคัญอยู่ที่ว่าบันทึกนี้เน้นย้ำในเรื่องที่ชอยกู
ได้ให้ความมั่นใจกับวอลเลซว่ารัสเซียจะไม่รุกรานยูเครนก็เป็นที่น่าสังเกตว่าในบันทึกในการหารือของฝ่ายรัสเซียก็เช่นเดียวกันมุ่งหาทางย้ำเน้นถึงมาตรการเร่งด่วนเพื่อให้มีการยืนยันรับรองในเรื่องหลักประกันความมั่นคงแก่รัสเซียในบันทึกนี้ได้บอกว่าพลเอกเอสเคชอยกูก็ชี้ว่าสถานการณ์ทางทหารและทางการเมืองในยุโรปในภาวะเลวร้ายลงไปอย่างมากมายจากความตึงเครียดที่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสืบเนื่องจากการปรากฏตัวของทหารของยูเครนและนาโต้ในบริเวณใกล้ๆแนวชายแดนของรัสเซียนั่นเองในเหตุการณ์เรื่องนี้จะดำเนินต่อไปอีกนานแค่ไหนก็ยังไม่มีความชัดเจนอย่างไรก็ตามอันตรายที่ซ่อนอยู่ก็คือพวกกองกำลังชาตินิยมสุดขั้วของยูเครนที่ได้เป็นผู้ตัดสินใจตัวจริงในกรุงเคียฟเมื่อได้วอชิงตันคอยสนับสนุนก็อาจจะรู้สึกเกิดความกล้าระห่ำที่จะสร้างข้อเท็จจริงใหม่ๆขึ้นมาในภาคสนามของดินแดนดอนบาสและนี่ก็คือสถานการณ์ทำนองเดียวกับที่สงครามจอร์เจียได้เคยระเบิดขึ้นในปี2008จริงๆแล้วในดอนบาสช่วงหลังๆนี้กำลังปรากฏภาวะวิกฤตสูงขึ้นในระดับใหม่โดยมีการระดมกองกำลังอาวุธของฝ่ายยูเครนเพิ่มขึ้นมาอย่างใหญ่โตรวมทั้งทหารรับจ้างจากฝ่ายตะวันตกที่แซงทำเป็นที่ปรึกษาทางทหารด้วยทั้งนี้สหรัฐมีเจตนารมณ์ใดในเรื่องนี้ก็ยังไม่เป็นที่กระจ่างชัดและถ้าบอกว่าหากเกิดการสู้รบขึ้นมาในดอนบาสก็จะทำให้เครมลินตกอยู่ในภาวะอิหลักอิเหลือเนื่องจากท่ารัสเซียยกกำลังเข้าแทรกแซงในดอนบาสเพื่อกำลังพวกกองกำลังชาตินิยมชาวยูเครนหัวรุนแรงไม่ให้เที่ยวอารวาสแน่นอนทีเดียวว่าวอชิงตันจะใช้เรื่องนี้เป็นหลักฐานในการประกาศแซงชั่นอย่างสุดโหดเพื่อที่จะโดดเดี่ยวรัสเซียและก็สร้างความเสียหายอย่างสาหัสให้แก่สายสัมพันธ์ที่มอสโกมีอยู่กับพวกประเทศยุโรปในทางตรงกันข้ามทางรัสเซียไม่มีทางที่จะเลือกแบบอื่นอีกแล้วนอกจากการเข้าไปแทรกแซงในเมื่อมีผู้คนที่ถือพาสปอร์ตของรัสเซียจำนวนหลายแสนคนที่ได้อาศัยอยู่ในดอนบาสพวกชาตินิยมชาวยูเครนหัวรุนแรงที่ฝักใฝ่แนวคิดนาซีใหม่นั้นก็เป็นที่ทราบกันดีว่าต่อต้านรัสเซียอย่างถึงกึ๋นและการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนทุกรูปแบบกระทั่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นสิ่งที่ก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้ในขณะนี้ก็ยังคงมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่เดียวที่จะเกิดการสู้รบขึ้นมาใหม่ในดอนบาสโดยโจไบเดนก็อาจจะได้โอกาสอันยอดเยี่ยมในการกอบกู้ชื่อเสียงของเขากลับคืนมาภายหลังพินาศย่อยยับไปในอัฟกานิสถานแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาได้จับจ้องมองเขม่งอยู่ที่การเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และบรรยากาศในการให้ความสนับสนุนอย่างเป็นฉันทามติจากทั้งสองพรรคใหญ่ในการใช้แนวทางที่แข็งกล้าวกับรัสเซียของปูตินก็จะช่วยเขาได้เยอะเลยด้วยพื้นฐานแล้วสหรัฐไม่มีเจตนารมณ์ใดๆเลยที่จะให้หลักประกันในด้านความมั่นคงแก่รัสเซียตามที่มอสโกต้องการเนื่องจากการขยายตัวไปทางตะวันออกของนาโตและการปิดล้อมรัสเซียนั้นคือวาระแกนกลางของวอชิงตันอยู่แล้วและภายหลังจากการที่ปฏิวัติสีในยูเครนเมื่อปี2014วาระนี้ก็มีการคืบหน้าไปไกลมากจนกระทั่งมาถึงเวลานี้มันไม่มีทางที่จะหวนกลับคืนเสียแล้วมันจะต้องถูกผลักดันให้เดินหน้ากันต่อไปจนกระทั่งไปถึงบทสรุปที่สมเหตุสมผลของมันเองแล้วก็พวกชนชั้นนำในวอชิงตันก็ตระหนักดีว่าสหรัฐขาดไร้สมรรถนะที่จะรับมือในการจัดการกับจีนและรัสเซียไปพร้อมๆกันดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์กันใหม่ในการคาดคำนวณของสหรัฐนั้นการบังคับให้ปูตินต้องยินยอมลงจากเวทีไปภายหลังจากการที่ถอยรูดอย่างน่าอับอายในกรณียูเครนและการทำให้สัญญานุภาพทางทหารของรัสเซียอ่อนแอลงไปอย่างสาหัสก็มีแต่จะทำให้การพังอาจขึ้นมาใหม่ของรัสเซียต้องเกิดภาวะหดตัวทางยุทธศาสตร์รวมทั้งเกิดการหดตัวในเรื่องของรัสเซียที่ไปจับมือกับพันธมิตรจีนอีกด้วยและด้วยสาเหตุนี้มันจึงเป็นก้าวแรกที่จะต้องกระทำบนเส้นทางไปสู่การประจันหน้าแบบตัดสินยุคสมัยกันในท้ายที่สุดกับจีนด้วยในเมื่อจีนกำลังจะกลายเป็นความท้าทายอย่างน่าเกรงขามต่อการวางตัวเป็นเจ้าครองโลกต่อไปของอเมริกาในยุคคริสต์ศตวรรษที่21นี้